เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องกรณีที่นายกรจติกาวณิชนะครับส.ส.ประชาธิปัตย์ได้ออกมาโพสต์โจมตีและให้ข่าวผ่านสื่อว่าในลักษณะว่าขบวนรถของนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยทำให้ขบวนรถเนี่ยติดและเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมผมมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของที่ไร้สาระนายกรเองนะครับถ้าความจำไม่สั้นเนี่ยย้อนกลับไปดูสมัยที่นายกรเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีครั้งรวมถึงนายอภิสิทธิ์เป็นนายกขบวนรถนายอภิสิทธิ์ขนาดนั้นมากกว่านางสาวยิ่งลักษณ์นะครับประมาณ3เท่าตัวนายกยิ่งลักษณ์ใช้ขบวนรถนะครับและขบวนรถทั้งรถนำรถตามเนี่ยเท่าที่จำเป็นนะครับน้อยที่สุดนะครับและกระบวนการที่ในการโพสต์มองว่ามีการปิดถนนนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เคยปิดถนนครับและไม่เคยการดำเนินการก็ใช้รถตามความเหมาะสมเท่านั้นเองผมมองว่าสิ่งที่คุณกรเนี่ยก่อนจะกล่าวหาคนอื่นเนี่ยซึ่งพยายามจะลดความน่าเชื่อถือของนางสาวยิ่งลักษณ์ก่อนอภิปรายเนี่ยควรไปมองภาพในอดีตนะครับความจำอย่าสั้นไปดูว่านายอภิสิทธิ์ใช้รถจำนวนเท่าไหร่นายกรเองก็ใช้รถจำนวนเท่าไหร่แม้แต่โฆษกรัฐบาลนะครับขณะนั้นนะผมอยากเตือนความจำนิดนึงก็ยังมีรถนำเหมือนกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาต่างกับรัฐบาลชุดนี้ครับใช้งบประมาณนะครับที่วันหลังผมเอามาแฉให้ดูว่าทีมรถนำรถติดตามของนายกอภิสิทธิ์กับนายกยิ่งลักษณ์ใช้งบต่างกันเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมยิ่งมองว่าเรื่องนี้ควรเอาไปเตรียมข้อมูลในการอภิปรายมากกว่าที่จะมาดิสเครดิตนายกยิ่งลักษณ์รายวันมันดูแล้วไม่เป็นสุภาพบุรุษครับไร้สาระเอาเวลาไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าแล้วก็ไปเตรียมข้อมูลนะครับให้มีการอภิปรายแล้วก็ที่สำคัญประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมากล่าวหาที่ลักษณะที่ไม่เป็นความจริงมีคำถามไหมครับ